สนับสนุนโดย f i s h e r m ์ n f r i e n d c h e r r y หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลก I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน, Jill. นดอนนนญญ็อกเตอร์จิวนำผู้ดำเนินรายการาอธิบายมาหน่อทุกคน ในคดีนี้ต้องเดินหน้าไปจนราทั้งสิ้นสุดแต่เราทราบแล้วว่ามีการโยนเงินไปให้ใครบ้างสามารถที่จะเปลี่ยนเลือดสีลิบหมูเนี่ยเป็นเลือดเสียได้เนี่ยแสดงไม่ธรรมดาพบกับพิธีกรในรายการด็อกเตอร์ปัวนาถคุณบลินในเคลียร์ชัด สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันกับเคลียร์ชัดๆกับผมมันภูนาฐคุณพลินนะครับทาง Workpoint กันแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กันเลยเคลียร์กับประเด็นใหญ่ไปด้วยกันนะครับของประเทศไทยสดๆทางหน้าจอและทุกช่องทางโซเชียลของรายการของเรานะครับขึ้นอยู่ในแถบสีเหลืองสะดวกตรงไหนไปทางนั้นกดติดตามกันได้เลยและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันได้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือฝากคําถามต่าง สดๆเลยนะครับตรงนี้ฮะติดตามกันต่อครับกับประเด็นใหญ่ซึ่งดูเหมือนว่ายิ่งขุดยิ่งเจอนะครับและผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจจะขุดจริงๆยังขุดต่อได้อีกไกลมากด้วยเช่นกันกับหลุมดําทางหลวงถอดชนวนสวยสั่งตายไข่เบื้องลับขุมทรัพย์อัปยศที่เชื่อว่าอาจจะหรือเปล่าเป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดเหตุการเสียชีวิตของสารวัตรสิวซึ่ง จากเล็กกลายเป็นใหญ่และตอนนี้กําลังขุดเดินหน้ากันต่อไปจนล่าสุดนะครับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ก็คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรภาค7 นะครับชุดสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมแล้วก็ตํารวจกองบระคับการปราบปรามพร้อมกับเจ้าหน้าที่นี้มีการเปิดปฏิบัติการพิเศษในการค้นหาในเรื่องของบริษัทแล้วก็กลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เชื่อมโยงกับกัมนนกอีก15จุดที่เขาใช้คำว่าปูพรมค้นกันเลยในนครปฐมกันนะครับไปกันนะฮะ15จุด13จุดนะครับหลังจากที่ล่าสุดทางปปชยืนยันออกมาว่ามีการหัวประมูลเกิดขึ้นจริงยืนยันคำนี้ออกมาแล้วนะครับ อ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวคุยกันสักหน่อยกันละกันนะครับกับแขกรับเชิญของเราที่อยู่ในรายการนะครับท่านพันตํารวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรครับเลขาสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเล็กหนึ่งท่านนะครับท่านดรมานะนิมิตมงคลครับเลขาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมถามมาถึงตรงนี้เลยนะฮะจริงๆรายละเอียดว่าเกิดขึ้นเมื่อไรอย่างไรเอาว่ากันไปรวมถึง2บริษัทตั้งแต่ปี5 8ปจนถึงปี6 6ย้อนกลับไปประมูลงานของภาครัฐได้มากกว่า1,300โครงการรวมรายได้ที่ประมูลมามากกว่า700 0นะครับออาลองสืบเสาะกันไปว่าบริษัทต่างๆตอนประมูลเป็นยังไงในรายละเอียดต่างๆตรงนี้ณ พอสมควรนะครับ mm hmm. แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของการหัวไม่หัวย้อนกลับมาตรงนี้กันดีกว่าว่า mm hmm. ความตั้งใจของการที่ไปปูพรมแล้วก็ค้น 13. Mm hmm. 1 5จุดจุดเนี่ยในในนครปฐมล่าสุดของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท mm hmm. ่านวิรุธมองว่ามัน <c oughs> มันจะได้อะไรเพราะว่าบางคนงงอ่าผมคิดว่าค้นอาจจะดีกว่าไม่ค้นก็ได้แต่ค้นเพื่อหาห,าหลักฐานมาแล้วจบเรื่องนี้แบบถอนรากถอนโคนหรือบางคนมองว่า ค้นเพราะว่าจะได้รีบตามเก็บหลักฐานที่จะสาวกลับมาถึงตำรวจเองกันแน่ครับคิดไปขนาดนั้นเลยนะใช่ครับมันคิดได้ขนาดนั้นไหมเละฮะกับสิ่งที่เราเจอซ้ำ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 อะฮะแล้วถ้าเขาเจอแล้วสื่อจะรู้ไหมฮะว่ากำนันนนเขาจะมีบัญชีหรืออยู่ในคอมว่าเดือนนี้จ่ายใครจ่ายใครจะรู้ไหมฮะเขาจะไม่ดูไหมเขาจะไม่ให้ดูไหมนั่นน่ะสิครับปัญหาเพราะฉะนั้นผมก็มองอะตับใดที่ กระบวนการในการรวบรวมพยานฐานมาอยู่ในมือตํารวจแบบหมดสิ้นแบบเสร็จอย่างเงี้ยความจริงแมบบันก็จะไม่ปรากฏครัแบคบรัแบเบพระาะณตอนนี้นะคุณผู้ชมในความปจริงแล้วอ่ะผมผมไม่ได้คิดว่าเราแค่ตามจับคนร้ายที่เป็นคนร้ายเนะี่ย <c oughs> สิ่งที่เราห่วงและก็สะเทือนใจมากกว่าคือคนร้ายที่อยู่ในคราบตำรวจผมว่าอันนี้สะเทือนใจกว่าและมันมันสั่นคลอนที่สุดก็คือเราเวลาเราเจอความอุยติธรรมเกิดขึ้นเราไม่รู้เราจะหันหน้าไปพึ่งใครในตอนนี้และเรากำลังเรากำลังดูตำรวจ ทำงานจับตำรวจแล้วเราจะเชื่อว่าตำรวจจะจับตำรวจได้จริงเหรออก็จับบ้างไม่จับบ้างแล้วแต่อารมณ์อย่างเงี้ยแหละรก็ใช่ไม่ใช่ก็เราก็ไม่รู้ว่าว่าใครกระทําผิดอะไรชัดเจนถ้าตำรวจสุจริตนะตรงไปตรงมาเอากล้องวงจรปิดอ่ะที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่ไปค้นเจอเนี่ยเอามาเปิดเผยต่อสังคมเลยอืเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นความลับนี่อืเปิดเผยสิจะได้รู้ว่าใครทําอะไรอะไรนี่นี่ผมได้ยินว่าเขาจะไม่เปิดใช่ไหมครับจริงๆถามผมไม่แน่ใจเท่าเท่าที่ทราบก็เลยกันนะฮะ มันมันผิดหลักกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใดไหมฮะที่ไม่สามารถจะเปิดเผยสิ่งนี้ได้ต่อสาธารณชนในความเป็นจริงพฤติกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นมากในในสังคมไทยนะครับออพอเวลาเกิดคดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไล่จับเฉพาะเฉพาะคนที่เป็นฆาตรกรหรืออย่างเก่งเลยเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าขึ้นไปหนึ่งระดับอย่างในกรณีนี้ก็คือเจ้าของบ้านที่ว่ากันว่าเป็นผู้บงการนะครับเสร็จแ,แล้วเขเขาก็จะปิดคดี ปิดคดีเงียบไปจ,จบแล้วจบแล้วมักจะทํากันอย่างนี้ครับแต่ในระหว่างนี้โดยกระบวนการเนี่ยจะพยายามทําให้เงียบที่สุดพอสังคมลืมลืมไปมีเรื่องใหม่เข้ามาเนี่ยคดีพวกนี้ก็จะเงียบหายไปแต่จริงๆคดีอย่างนี้นะครับการที่ผู้มีอิทธิพลในท้องที่สามารถเอาตํารวจมาได้20กคนนะครับเกิดฆาตกรรม ตามข่าวก็คือบอกว่าการเลี้ยงงานเลี้ยง,งอย่างนี้เขามีทุกเดือนอนะกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้หมุนเวียนหมุนเวียนกันมาเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการอาจจะเรียกว่าเป็นเครือข่ายที่มีความชัดเจนอยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะเห็นต่อไปก็คือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าของบ้านในกรณีนี้คือคือกำนันนกเนี่ยคนที่ใหญ่กว่านี้คนที่เป็นซุม้มหรือว่าเป็นบ้านใหญ่ในจังหวัดนั้นนะ่ะเป็นใคร เราก็อยากเห็นที่จะมีการสืบสาวเราเรเื่องต่อเนื่องต่อเนื่องออกไปให้ถึงขนาดนั้นนะครับถามว่าการที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลณนะวันนี้ผิดปกติไหมถ้ามันเป็นเรื่องที่สังคมสนใจมากนะนะครับอะไรเปิดได้ก็ต้องเปิดอะไรอธิบายได้ก็ต้องอธิบายกันนะครับในคดีฆาตกรรมคุณอาจจะใช้เวลานิดหน่อยไม่ไม่ว่ากันนะครับแต่เรื่องสวยเรื่องธุรกิจสีเทา เรื่องการซื้อขายตําแหน่งเรื่องการหัวประมูลในโครงการต่างๆของบริษัทเรื่องเหล่านี้ต้องเปิดเผยครับโดยเฉพาะเรื่องหัวประมูลเรื่องการประมูลโครงการเนี่ยวันนี้หลักฐานมันถูกแบออกมาเรียบร้อยแล้วครับนั่นครับครับผม แปลว่ามันมีความชัดเจนแล้วว่ามันมีการท้วประมูลเกิดขึ้นอย่างน้อยผมเชื่อว่ามันคงไม่ใช่แค่ตรงนี้หรอกนะฮะตรงนี้มันแค่เป็นสิวที่แตกฝีที่แตกออกมาที่มันปะทุกออกมาแต่ตรงอื่นๆมันน่าจะยังมีอีกเยอะแต่ณตรงนี้ต่อให้ณวันนี้เนี่ยนะล่าสุดที่ผมเห็นก็คือทางคุณภูมิวิสารเกษมสุขเลขาปปทเปิดเผยแล้วบอกว่ายืนยันเรื่องของการทุวประมูลดังกล่าวมีจริงรอตอนนี้ชัดว่ามีจริงแล้วไงต่อปิดบริษัทเหรอ ยึดซับเหรอหรือหรือยังไงต่อมันก็แค่อ,อ๋อมีจริงจบสบายใจแล้วแล้วไงอ่ะคือถ้าผลประโยชน์ของของประชาชนผลประโยชน์ของประเทศชาตินี่นะเราศึกษาแพทเทิร์นไอ้อรูปแบบการโกงแบบนี้นะครับ,รบศึกษารู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วต้องไปหยุดต้องไปทําลายกระบวนการที่หัวประมูลเหล่านี้นะครับในแต่ละปีคุณนันครับประเทศไทยเนี่ยมีการก่อสร้าง นะเฉพาะงานก่อสร้างอย่างเดียวนะครับซึ่งเป็นงานหมูเนี่ยของภาครัฐเนี่ย8แสนล้านบาท ต,ต่อ<า>ปีเหรอะต่อปีนะครับถ้าเป็นของภาคเอกชนเองเนี่เพียงแค่5 0 0แ0นล้านเท่านั้นเองอของรัฐมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยดึงดูดคนให้เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์นะครับเสร็จแล้วมันเป็นเรื่องที่ทํากันอย่างจงครึ่มแล้วก็ทํากันมานานครับมีการหัวประมูลท้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่หัวประมูลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดการหัวประมูลโดยมีบริษัทหรือคนที่เปิดตัวเองขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําหน้าที่ในการจับั้วโดยตรงแล้วก็ มีเรื่องที่เอกชนพวกพ่อค้าผู้รับเหมาเนี่ยจับค้วกันเองก็มีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขป้องกันแต่มันมีหนทางที่จะแก้ไขได้อย่างเช่นกรณีนี้พอเกิดขึ้นมาเนี่ยครับ,รบจากข้อมูลที่ขึ้นเนี่ยครับวันนี้เราเห็นเลยว่าทางรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยสั่งให้ DSI ไปเปิดเว็บไซต์ a i นะครับปปชก็เ,เปิด ก็เข้าไปคนแล้วสตงอก็ดูทางปปทก็ดูนะครับเราเห็นหมดแล้วว่าเขาที่ผ่านมาในรอบ4 5ปีเนี่ยเขาได้โครงการอะไรไปบ้างแต่ละโครงการมีใครเป็นคู่เทียบราคานี่มันเฉือนกับราคากลางแค่ไหนนะครับเกิดอะไรขึ้น DSI มีข้อมูลไหมก็ทั้งว่ามีบางโครงการนะที่บริษัทของเขาสองบริษัทเนี่ยยื่นเข้าประมูลพร้อมกันบริษัทเขาเองใช่ใช่เพราะอย่างนี้เข้าขายหัวประมูลแล้ว อ๋อเหรอฮะครานี้ก็เข้าขายแล้วหรอฮะไี่เข้าขายแล้วเพราะมันเป็นเจ้าของเดียวกันมันมีบางโครงการนะคุณด่านครับครับไปฟันราคาอะไปฟันราคานะไอโครงการ5้าร้อยกว่าล้านไปฟันมา300รอยกว่านะครับตัวเลขผมไม่แม่นนะครับแต่ว่าเป็นราคาที่ต่ากว่าราคากลางหรือถูกกับคู่แข่งเนี้ยประมาณ3 7เย็เปอะฟันมาทาไมฟันมาทําไมขนาดนั้นซึ่งตรงเนี้ยโครงการนี้นะครับปัจจุบัน2ปีมาแล้วโดน เรียกค่าปรับอยู่ต้องชดใช้อยู่ออย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องดูนะ,แป,ะแปลว่าไม่เสร็จแปลว่าทําไม่ได้เหรทุกวันนี้ยังไม่เสร็จคนที่เดือดร้อนเนี่ยยิ่งกว่าเงินของรัฐที่เสียไปจ่ายไปคือชาวบ้านที่ควรจะได้ใช้ประโยชน์จากถนนจากสะพานพวกนั้นครับแต่มันไม่เสร็จสักทีมันไม่เสร็จ แล้วในกรณีแบบนี้จะทำยังไงฮะในเมื่อข้อมูลมันเปิดเผยบทอดชัดเจนคนนี้อยู่ยังไงคู่เทียบคืออะไรแล้วมันก็แลดูธมุิมผมเข้าไปดูแล้วผมจะตรวจสอบอะถ้ามันไม่มีเรื่องนี้ที่มันเป็นฝีแตกเน่าเฟออกมาผมเข้าไปนั่งสไลด์ดูแอดเอใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็จะอ๋ะอก,ก็ก็เห็นชื่อบริษัทเออบริษัทนี้ได้เยอะเราก็ทาได้แค่นี้ฮะ,ะตอนนะตอนนี้พอบอกว่าหัวแล้วะพอตรวจปุ๊บก็เจอปั๊บเลยนะหัวเนี่ยใช่ครับแล้วพอหัวแล้วปกติแล้วอ่ะ ขั้นตอนมันจะต้องยังไงต่อและเขาจะถูกดําเนินการอย่างไรถ้ามีการหัวประมูลกันเนี่ยนะหน่วยงานแรกที่ต้องเข้าไปจัดการก่อนคือกรมบัญชีกลางหน่วยงานที่2ก็คือว่าตัวหน่วยงานที่เป็นผู้จ้างเองนะครับหน่วยงานต่อไปที่ต้องเข้าไปเคลียร์ก็คือสอตอง,งอดูซิ เรื่องเอกสารเรื่องกระบวนการเรื่องเรื่องขั้นตอนเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับี่มันมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทีนี้ต้องต้องไปดูอีกก็คือว่าถ้ามันเป็นการหั้วประมูลเยอะๆแบบนี้เป็นเครือข่ายระดับจังหวัดกันอย่างนี้ย s, <S i เข้าไปเล่นต้องเข้าไปนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นมีนายกอบอจอมี เป็นนายกเทศมนตรีนะของเทศบาลนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องปปชจะต้องเข้าไปเคลียร์เข้าไปจัดการเห็นนะครับว่าเรื่องนี้มันมีหลายงานหลายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับที่เรามาคุยกันวันนี้ครับครับผมความที่มีหลายหน่วยงานเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีครับถ้าดีถ้าชะมองคือคานกำนาดกาันตรวจสอบกันถ้าผมจะเข้าไปแทรกแซงเลยผมเฮ้ยช่วยหนยดิผมต้องดิวเยอะมากเลยกว่าจะจบกับอีกอันหนึ่งคือมันมีเยอะจนไม่เคลื่อนตัวเลย เพราะว่าแค่ใครคนใดคนหนึ่งยื่นขามาแล้วทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็เดินต่อไม่ได้แหละการที่มีหน่วยงานเยอะๆเข้ามาช่วยกันตรวจสอบเนี่ยถ้ามองในแง่ดีก็คือว่ามีหลายหลายแง่คิดหลายมุมมอง<嗯>แต่ละหน่วยงานมีเครื่องไม้เครื่องมือไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะครับเช่น DSI เนี่ยจะมีความชํานาญในการแทรッ ข้อมูลทางด้านการเงินปปงก็จะไล่เรื่องเส้นทางการเงินว่ามีการฟอกเงินไหมปปชก็คือจะชํานาญในเรื่องการสอบสวนการไล่ไลข้อมูลไล่คดีไลไรจาเลยนะครับเพมาทํมาทงานร่วมกันก็ดีครับแต่ถ้าเรามีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งเช่นทํายังไงปปชจะมีอํานาจมีศักยภาพสูงพอที่จะทําตรงนี้จะทําให้ทุกอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับแต่ในในใ,ในบ้านเรานะนั่นครับปัจจุบันหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยแยกเป็นแท่ง ผลงานใครผลงานมันขาดความร่วมมือครับมันเลยทําให้การปรับปามครอปชั่นทุกวันนี้ช้าแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากเกินไปครับผมย้อนกลับมาในฝั่งตํารวจเองถ้าตารวจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแท่งหนึ่งเป็นแท่งที่ใหญ่มากด้วยนะฮะณวันนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นแท่งที่มีการก่อร่างสร้างตัวลงหลักปักฐานเสาเข็มลึกหรือถ้าเป็นต้นไม้ก็คงจะเรียกว่ามีลาาแก้วมหาศาลกันนะครับในมุมหนึ่งถ้าเข้มแข็งแล้วพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมก็ดีแต่ณวันนี้ดูเหมือนว่าพดุงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าครับ เ,เรื่องนี้นะฮะผมจากจะเรียนเป็นข้อสังเกตนะว่ารประเด็นของเรื่องก็คือการฆ่ากันนะฮะการคนฆ่าคนสั่งนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสวยแต่เวลานี้กำลังถูกเบี่ยงไปเรื่องพวประมูลแล้วนะทำไมไปเปิดเรื่องนั้นขึ้นมาอะานหน้า <c oughs> มานว่าไป <c oughs> <อ>สวยส,ส,ส,สำหรับมุมของของมองว่านี่คือการ <c oughs> ข้อสังเกตข้อสังเกตไม่ใช่ว่ามองข้อสังเกตอ่าโอเคโอเคอ่าพอเริ่มเราก็ากาหลงไปทางนู้นไปแล้วเรนพูดเรื่อง,ง,งหัวประมูลแล้วสิบกว่านาทีเราก็คุยไปเรื่องหัวแล้วไงใช่ไหมอ่ะถ้าย้อนกลับมาอ่างั้นผมเบี่ยงกลับมาก่อนนะผมเบี่ยงกลับมาแล้วตกลงอตอนนี้หลายคนจับตามองอยู่ว่ากำนันนกรอดไม่รอดหรือเหตุผลใดที่จะรอดหรือเหตุผลใดที่จะไม่รอด ก็คงเราเราเป็นคนนอกเราไม่เห็นหลักฐานนะ <c oughs> เราพูดไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราดูจากตามข่าวเนี่ยผมว่าถ้าพูดแบบยุติธรรมนะพูดแบบกฎหมายอย่าไปพูดแบบนักเลงพูดแบบโอ้ <c oughs> oh, นี่ยอมไม่ได้นี่ยอมไม่ได้นะ <c oughs> ผมคิดว่าหลักฐานมันก็ไม่ได้มีความชัดเจนพอถ้ามันชัดเจนเนี่ยนะฮะในนองเนี่ยต้องถูกข้อหาถ้าเขาสั่งนะ <c oughs> ต้องถูกข้อหาค่าคนโดยไต่ตองนะ คุณน่องน่องที่ตายไปแล้วอ่ถูกแกก็สั่งใช่ไหมฮะก็มีเวลาไต่ตองอย่างน้อยสองทีสามทีก็ถือว่าไต่ตองอ๋อคือเดินกลับไปแล้วสั่งสั่งเสร็จปุ๊บไต่ตองถือไต่ตองเสร็จเดินกลับมาแล้วก็ยิงไม่ใช่ไม่ใช่การไต่ตองหมายว่ามีการคิดเตรียมถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็ว่าเป็นทางคดีนะฮะก็ต้องให้ความยุติธรรมนะเขาทาก็ทําไม่ทําก็ต้องไม่ทําไม่ใช่ว่าไปจะไปมั่วแต่ที่สําคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาก่อเกิด มาถูกเรียกภายหลังเกิดเหตุว่าเป็นผู้มีิทิพลนได้ไงแล้วก่อนเกิดเหตุไม่เป็นเหรอถ้าเป็นแล้วทําไมตํารวจไปนั่งล้อมบ้านเขาเต็มบ้านเลยทุกเดือนทุกเดือนยี่สิบหกยี่สิบห้าคนถูกไหมฮะครับอืมแล้วก็การก่อกําเนิดของเขาเนี่ยคือความเป็นผู้มีทิพลกับความเป็นผู้มีน้ําใจเนี่ยมันก็มีเส้นที่ใช่ไหมฮะครับเออบางๆอยู่เดิมเขาเป็นผู้ก้องขวางมีน้ำใจ เขาสร้างป้อมยามตำรวจเยอะแยะเลยนะนคราปฐมอ่ะครับถูกไหมฮะบัตรก็บัตรมวยการกุศลพระเพลอะอะไรที่ผลิตกันมาเหลืองอลามเต็มโรงพักเนี่ยก็ไม่พ้นพวกนี้แหละนี่ดีนะว่ากำนันนกไม่ได้เป็นประธานกตตรเขาควรจะเป็นนะถ้าไม่มีเรื่องนี้ผมบอกผมว่าเขาเป็นนะเขาเป็นเขาเป็นผู้มีน้ําใจกว่าทุกคนนะเพราะประธานกรรมการโรงพักเนี่ยครับจะต้องจ่ายนะต้องมีน้ําใจนะน้ําใจคือน้าเงินนั่นแหละไม่ใช่น้ําใจอะไรหรอก คืออย่างในกรณีนี้เราจะรู้สึกว่าผมย้อนกลับมาที่เรื่องนี้นะอ๋อในหน่องเนี่ยถูกวิสามันไปแล้วนะครับจะด้วยเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรไม่รู้นะครับหรือว่ามันเป็นไปตามถูกต้องก,ก็ถูกต้องอาตามวิธีการเอาว่ากันไปแต่ในหน่องชัดเจนคือเป็นลูกน้องของกำนันหนกณตอนนี้ในหน่องคือคนยิงนะครับเราก็จะรู้สึกว่าอ้าวลูกน้องยิงยิงมันไม่ได้เป็นการปกป้องด้วยนะมันไม่ได้เป็นการแบบว่าเฮ้ยกำลังจะท้านนายกำลังจะถูกยิงไว้เช่นต้องยิงสวนเปล่าเลยอะ ก็ S <S <an other> นั่งกันอยู่เฉยๆแะ้วนั่งกินข้าวกันอยู่แล้วอยู่เดินไปยิง <S <S <an other> ทันทีปุ๊บมันก็เลยนึกในใจกัน,นโยงกันแบบ <S <S <an other> ชาวบ้านทั่วไปอย่างเงี้ยว่าอ้าวแล้วเจ้านายไม่ผิดหรอวะหรือแบบ <S <S <an other> มีมีก่อนหน้านี้มันม,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 มีหลายสื่อที่ออกมาบอกว่าก่อนหน่องยกปืนขึ้นแล้วจะยิงนั้นได้หันหน้ากลับไปหากำนันนกแล้วถามว่าคนนี้ใช่ไหม <S <S <an other> และตามข่าวว่าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ในที่สุดถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ มีน้ำหนักมากเพียงพอไหมตามข่าวว่ากำนันนกนั้นตอบด้วยการพยักหน้าแล้วจึงมีการยิงเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าภาพนี้กล้องวงจรปิดเห็นหรือเปล่าเพราะไม่มีใครเห็นกล้องวงจรปิดถ้าหากว่ามีสิ่งนี้และมีภาพของการพยักหน้าจริงเนาะจบจบไหมฮะจบจบจบนะฮะถือว่านะฮะจ้างวานฆ่าน่ยแหละแน่นอนเป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทำ <c oughs> าการฆ่าเพราะฉะนั้นถ้าถามประเด็น<ม>ว่ามันจริงหรือไม่ก็เอา <c oughs> <บ>กล้องมาดูสิฮะ ต่ณนะตอนนี้ที่ได้ข่าวมาคือเขาบอกเขาจะไม่เปิดเผยภาพจากกล้องอซึ่งผมไม่รู้เหตุผลคืออะไรนะถ้างั้นภาคประชาชนหรือสื่อควรร่วมกันกดดันให้เอาออกมาเปิดเผยไหมครัสมควรสมควรเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับ,บท่านวิรุธนะครับคือว่าเหตุการณ์นี้เป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบราชการทีเ่เป็นระบบราชการที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีปล่อยให้ข้าราชการเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ย ก้มหัวเข้าหาผู้มีอิทธิพลนะครับทำให้ข้าราชการน้ำดีเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดขี่ในกรณีนี้ถึงขนาดถูกฆ่าตายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปก็คือว่าคดีนี้ต้องเอาให้ชัดเจนต้องเล่นงานให้หนักขยายผลให้มาก ให้ไปถึงระดับจังหวัดถ้าทําได้ต้องเล่นงานให้ถึงระดับประเทศจังหวัดไหนที่มีรูปแบบมีพฤติกรรมแบบนี้เราต้องเคลียร์ครับไม่อย่างนั้นข้าราชการที่ดีๆเขาตั้งใจทํางานเนี่ยเขาจะอยู่เพื่อปกป้องเพื่อรับใช้บริการประชาชนสร้างบ้านสร้างเมืองกันได้ยังไงนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็ถ้าวันนี้ยังแก้ไขไม่ได้คอร์รัปชันในประเทศไทยก็จะจมลงจมลงเลวร้ายลงกว่านี้ไปเรื่อยๆครับ เราต้องกูก้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยขึ้นมาให้ได้ครับครับใน77จังหวัดดรมานาคิดว่ามีจังหวัดไหนไม่มีไหมผมไม่ถามว่าจังหวัดไหนมีแล้วนะเพราะมันจะยากเอาว่าจังหวัดไหนไม่มีนึกถึงไม่นึกไม่ออกเลยจังหวัดมไม่มีไม่ออกแม้แต่กรุงเทพมหาคอนครอ่ะม,มันก็มีเรื่องแบบนี้นะครับเห็นเป็นข่าวอยู่ทุกวันฟังจากทีมงานของท่านผู้ว่าช,ชาติเนี่ยยังมีอีกหลายคนหลายกรณีที่ ที่อยู่ในแฟ้มเตรียมเล่นงานกันเห็นไหมครับถ้าเราไม่ตื่นตัวเราไม่ช่วยกันนะไม่มีทางเอาอยู่ครับขอให้เริ่มที่กระบวนการยุติธรรมก่อนอย่างว่าจะเปิดเปิดเทปให้ประชาชนดูไหมชา้าเร็วยังไงก็ขอให้เปิดอย่าให้เหมือนคดีบอสกระทิงแดงก็แเรากันผมผมไม่เข้าใจนะคุณผู้ชมทําไมไม่เปิดอ่ะเนี่ยสมมุติถ้านั่งอยู่ตรงนี้คนที่มีอํานาจบอกเหตุผลหน่อยสิว่าทาไมไม่เปิดคืออะไรกลัวสะเทือนใจโอ้โหนี่ยังไม่สะเทือนใจอ่ะ อย่ามาสะเทือนใจกันแบบนี้นะครับทําไมมันมันมันมีมันพอจะมีเหตุผลอะไรที่ฟังขึ้นไหมฮะว่าอ๋อไม่เปิดเพราะะผมจะได้พอเข้าใจได้นิดนึงตารวจเขาบอกเดี๋ยวเสียรูปคดีเสียยังไงหน้าตามันเป็นไงรูปคดีหน้าตาผมก็ไม่รู้กันต้องถามเขาไอ้เสียรูปคดีเสียยังไงก็มันเป็นความจริงอย่างเงี้ยนะฮะจริงถ้ายิ่งกว่าคุณไปสอบคนนี้เห็นคนนี้ไม่เห็นไอ้ที่พูดไม่จดที่จดไม่ได้พูดหลอกให้เขาพูดอะไร ไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จผมพูดได้เลยว่าเอกสารการสอบสวนเนี่ยเลิกเลิกไปเลยไอ้จดคนนี้ถามนี่มันไม่มีความจริงหรอกเขียนกันไปมาส่งมาเป็นปึกๆๆเอาจิงๆคือมันเห็นตรงหน้าบางครั้งเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือในกรณีแบบนี้สมมติว่าเขาไม่เปิดแล้วเราบอกว่าเฮ้ยอยากให้เปิดจริงๆแล้วมันสามารถมีองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตามไปหาครอบครัวของสมมตินะเดินไปหาครอบครัวสารวัตรสิวแล้วบอกว่าฟ้องตำรวจคนที่ไม่ให้เปิดเลยได้ไหมเมื่อปีที่แล้ว เราเห็นคดีอดีตผู้กํากับโจเอาถุงดําไปคุมผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมครับ,รบแล้วเขาก็าตายทันทีที่ไอ้ไอคลิปตัวนั้นมันถูกเปิดเผยอ,ออกมาเนี่ยคดีจบเลยตำรวจทั้งแกงเลยโดนลากเข้าคุกถูกดําเนินคดีหมดนะครับคดีนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็เราก็จะรู้มากขึ้นว่าเออตำรวจที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะ <25 S 1> ยี่ส่สคนคนใครทีรใร่ใครที่เกี่ยวข้องบ้าง <28. S 2> อ่านะครับแล้วใครคนที่เป็นที่เป็นเอกชนคนที่อยู่ในบ้านคนที่อยู่ในครอบครัวใครจัดการถึงเวลาแล้วใครล้างใครล้างใครเก็บปอกกระสุนใครทำรลายอะรต่านทุกอย่างมันจะถูกแสดงออกมานะครับการปิดบังมันจะมันจะทําได้ทําไม่ได้เลยนะครับเครับผมเราบ,บางคนบอกว่าเอ้ยถ้าอยากเห็นต้องไปไปลองเรียนได้ไหมบางทีข้อจํากัดของกฎหมายในกระบวนการดําเนินคดีอาญา แบบนี้นะครับมันก็มีข้อบังคับอยู่เหมือนกันแต่ว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องทั่ว,วไปครับคนไปร้องขอเอกสารปาปชเขาก็ไม่ยอมเปิดเหมือนกันครับครับคือณนะตอนนี้ <c oughs> ผมคิดว่าเรารู้แหละคุณผู้ชมและผมเชื่อว่ามีคนมากมายเกินครึ่งประเทศแน่นอนที่มีเจตนาดีเรารู้สึกว่าเราต้องไม่ยอมเราต้องทวงความยุติธรรมเราต้องช่วยกันทําให้กระบวนการยุติธรรมกลับมาให้ดีให้ได้เรื่องนี้ต้องไม่จบแค่นี้เราต้องไปต่อแต่ ประชาชนไม่รู้ว่าจะทำยังไงหรือต้องไปผนึกกํำลังก,กันกับใครหน่วยงานใดในการทำให้สิ่งนี้มันไม่จางหายไปผมก็ไม่ได้ผมผมผมไม่กล้าคาดหวังนะฮะว่าเราจะหาคำตอบนั้นได้ทันทีแล้วคลิกคลิก,ลกได้ขนาดนี้แต่ยงน้อยเดี๋ยวผมจะถามคำถามนี้ในช่วงหน้าว่าทำยังไงหรืถจะจัดการอย่างน้อยชัดๆคือโจรเลี้ยงตํำรวจหรือตำรวจกลายเป็นโจรซะเอง ซึ่งมันอยู่ใกล้ตัวเราและเดี๋ยวนี้เราสามารถพูดคํานี้ได้เต็มปากคันนี้เลยว่าตำรวจเป็นโจรซะเองนะครับและทุกคนพยักหน้ากันเงึกๆอยู่หน้าจอทีวีกันอยู่หน้าช่องทางที่เราคุยกันเพราะผมว่าเราเกือบทุกคนเคยเจอและเอาจริงๆไม่ใช่แค่ตำรวจด้วยมีหน่วยงานภาครัฐอีกมากมายที่ทําลักษณะคล้ายกันทํายังไงได้บ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านตอนนี้พักสักครู่กับเครยดชัดครับ สนับสนุนโดยเซรณีคลินิกตั้งงี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ RSS Construction and Engineering เทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งเติมความสุขทุกการช็อปโดยเซเลบแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบนิวเจนเครื่องดื่มตราพอกคา่า ทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นเรากลับมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยากผลักดันให้มันเกิดความยุติธรรมนะครับมันฟังดูเป็นคำพูดสวยหรูที่ได้ยินมาตั้งแต่จำความได้แต่มันไม่เคยเกิดขึ้นและผมว่ากับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปหรืออยู่แต่ตอนนี้น่าจะเป็นการตอกย้ำว่ามันอาจจะแย่ลงด้วยซ้ำนะครับ คิดว่าภาคประชาชนกับสื่อก็ได้อะอย่างน้อยผมคิดว่าผมอยู่สองอันในฐานะของประชาชนธรรมดาเลยหนึ่งคนกับในฐานะที่สื่อเนะี่ยคิดว่าอยากให้พวกเราช่วยทำอะไรไหมฮะมใ,นใ,นในมุมมองของทั้งสองท่านหรืออยากบอกให้ใครช่วยทำอะไรไหมฮะคือเชิญพี่ครับทั้งปวงเนี่ยนะฮะประชาชนเนี่ยมันก็ได้ดับหนึ่งนะนะก็อย่างเนี้ยที่เราก็พูดน,นู่น้ตเนี่ย,น,ยนะเปิดเผยเปิดโปงแต่คนที่จะมีอำนาจทำขนาดนี้ก็คือนายกรัฐมนตรี ะฮะคำว่าผู้มีทิพลเนี่ยมันจะมีไม่ได้หรอกครับนะฮะถ้าตํารวจผมพูดแคบเลยนะฮะถ้าตํารวจผู้ใหญ่ไม่ไปรับสวยสินบนจากเขาอมไม่ไปรับกินรับเลี้ยงเขาไม่ไปรับของฟรีจากเขาอมไม่รับของขวัญของกำนันไม่มีจัดเลี้ยงวันโงงวันเกิดเนี่ยผู้มีทิพล์เกิดไม่ได้อืเขาเกิดได้เพราะว่าเขาไปในช่องนี้นะใครมาเป็นผู้บัญชาการนี่ก็อ้อาวไปทําห้องทํานู่นทํานี่ให้บ้านพักอาศัยวันเกิดปีใหม่จัดเลี้ยงสังสรรค์นะฮะ ตำรวจผู้น้อยเขาเห็นคนนี้ไปสังสรรค์กับเจ้านายเขาผู้การก็เกรงใจสิเขาจะไปทําอะไรได้อถูกไหมฮะผู้วิทยพคจะอยู่ได้เนี่ยเขาต้องมีสองเรื่องมีมีปืนกับคุมอำนาจสอบสวนได้อมีปืนไม่พอนะถ้ามีปืนเถื่อนก็โดนจับใช่ไหมแต่ต้องคุมมันาสอบคุมอำนาจสอบสวนได้นี่ทําได้ทุกอย่างแล้วนะครับคุมนะไม่ได้เป็นพราะเป็นก็เป็นตารวจใช่ไหมใช่แต่ต้องคุมได้สั่งได้ ถูกน้องถูกจับปืนให้ยกหูอูนุ้น้องผมนะจากเถื่อนเขียนว่าไม่เถื่อนแล้วอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปเลยก็ได้ไม่จะไม่ต้องไปเขียนว่าไม่เถื่อนหรืออย่างสั่งให้ถอดเสื้อนในงานเลี้ยงอย่างนี้มันมันคืออะไรฮะภาพนั้นนะอันนี้มันผมว่าอุปทานหมูนะโดนอุปทานหมู่พเ <c oughs> หรอ <c oughs> <c oughs> พูดเล่นๆฮะก็ตลกเหมือนกันนะแต่งว่าเขารักกำนันมากเลยนะครับอเขารักกำนันมากเลยกำนันบอกให้ทำอะไรก็ทำนะดีไม่ถอดเกงด้วยนะ จริงๆถ้าจนะอถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วทาได้ขนาดนั้นก็ถอดยศไปเลยผู้ให้ครับย่อมเป็นที่รักและเกรงใจของผู้รับใช่ไหมม,มันเป็นเรื่องปกติอของโลกนะทํายังไงเราไม่ไปรับจากเขาไม่ว่าจะในรูปแบบใดอครับไม่ต้องมาอ้างราชการไม่ต้องมาอ้างนู่นนั่งนี่หรอกรเลิกทักทีนะไอ้เรื่องของการมาพัฒนาหน่วยโดยไปใช้เงินเอกชนนูน่นนี่ล้วนแต่สร้างผู้มีอิพธิพลทั้งสิน้นงานเลี้ยงลื่นเลิศลื่นเลิง,เงสังสรรค์ต่างๆใช่นายกสั่งสิครับ เราเนี่ยกดดันเราเนี่ยก็ทำรายได้คุณอ่านทําได้ดีกว่าผมนะก็พูดจาผ่านสื่อนายกเนี่ยออกคําสั่งรัะบับเดียวก็ได้ห้ามรับเลี้ยงจัดเลี้ยงห้ามอวยพรวันเกิดในที่ทํางานรัฐฐานที่ราชการในวันเวลาที่ราชการนะคุณจะไปจัดวันเกิดกับเมียค,คุณจัดเชิญเราไม่ร่วละเมิดครับแค่คุณไม่มีแค่เนี้ยถามว่าทุกวันนี้มันมีไหมการอวยพรวันเกิดเราไปดูทีวันเกิดผู้ชกการตํารวจวันเกิดผู้การกระเช้าเต็มห้องไปหมด ชาวบ้านก็เสียเวลาแต่อย่างเนี้ยเขามาจัดเลี้ยงะสมมติกำนันนกจัดเลี้ยงนอกเวลาราชการก็ไม่ผิดใช่ไเอาก็อย่างงี้ไม่ว่ากันแต่ก็ต้องถามว่าพวกนี้ทําผิดวินัยอะไรไหมก็มีวินัยข้อหนึ่งเรื่องการพืชพื้พนไม่สมควรแต่ถ้าตํารวจผู้ใหญ่เขาก็บอกมันก็ไม่เห็นเสียหายถ้าไม่ยิงกันเสียหายไหมคุณนันว่าอันนี้พอยิงกันแล้วบอกเสียหายถ้าถา,ถามผม <c oughs> ผมว่ามันก็ดูไม่ดีเพราะมันแปกเราบอกดูไม่ดีแต่ตํารวจผู้ใหญ่อ่ครับเขาไม่ได้รู้สึกงั้นถ้าผมยกของี้แทรกเคือ อันนี้ถ้าเป็นในกรทมณวันนี้นะครับผู้ว่าชัดชาติเนี่ยมีคําสั่งเป็นรายลักษณ์อักษรห้ามข้าราชการรับเลี้ยงฟรีกินฟรีจากประชาชนผู้มาใช้บริการในทุกๆกรณีครับเพราะฉะนั้นถ้าไปอย่างนี้แล้วมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเรื่องของอานาจถือว่ามีความผิดครับครับผมเอากทมเขาเขียนเมื่อกีก็ชัดแล้วทาไมพบตรไม่เขียนบ้าง ของใส่ใกล้เกษตรแล้วมั้งฮะไม่ใช่เอาคนหม่เ,เอาเอาบอ,อาฝากไว้คนหม่เขียนหรือความจริงถ้าเป็นผมนะอยู่ที่สิบวันผมจะเขียนบ้านสักยี่สิบฉบับเลยคําสั่งเขียนส่งท้ายถูกไหมฮะหา้หา,มหา,มหามนู่นห้ามนี่ห้ามนี่ห้ามนั่นครับผมถูกไหมฮะเอางนี้คุณนานค,ค,คือถ้าตัวเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะับอดีตพบตอรคนหนึ่งคนผอบอเขาเป็นผอบด้วยไปยืมเงินเจ้าของซ่องสามร้อยล้านบาทมีเรื่องเลยไหมอดีตผอ ตอนนั้นไม่ได้อดีตมั้งตอนนั้นเป็นด้วยมั้งก็มา <c oughs> มีเรื่องตอนหลังถูกไหมฮะมีใครพูดถึงไหมครับอ่ะมาที่ท่านดรมารนะบางคือพวกเรารู้กันอยู่ว่าคอร์รัปชันเะนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มีทุกหย่อมญาตในทุกกลุ่มในใน,ในทุกๆหน่วยของสังคมไทยแลวมันกําลังเป็นเรื่องเลวร้ายมากนะครับซึ่งบางทีเราก็บอกว่าเฮ้ยมันแน่นอนสิมนุษย์เราเนี่ยอยากมีอยากได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นนักการเมืองเนี่ยพอมีอํานาจมีโอกาสมีผลประโยชน์อยู่ข้างหน้าถ้า มันไม่มีกลไกการตรวจสอบหรือทําแล้วไม่มีใครเห็นคนพวกนี้ก็จะฉวยโอกาสในการโกงทันทีนะซึ่งเป็นเรื่องที่ที่เรากลัวมากข้าราชการที่ดีๆก็มีนักการเมืองที่ที่ดีๆมันก็คงพอมีนะนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าประชาชนครับประชาชนข้าราชการที่ตั้งใจทําดีรักษาบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ซื่อสัตย์เนี่ยต้องช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบครับมีเรื่องอะไรก็ต้องเปิดโปงร้องเรียนให้ข้อมูลมานะครับทุกวันนี้เนี่ย ข้อมูลของภาครัฐมันถูกปกปิดไว้มากไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องเทปบันทึกการแคมรปดอะไรเงี้ยนะครับมันยังมีอย่างอื่นที่มันปกปิดกันนะครับวันนี้องค์กรต่อต้านอรัรัปชันสร้างไเว็บไซต์แอคไอขึ้นมาหลายหลายอย่างให้ท่านดูได้แม้กระทั่งว่านักการเมืองคนหนึ่งข้าราชการเป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีคนหนึ่งเนี่ยใครมีธุรกิจอะไรบ้างใครเป็นพี่น้องกับใครใครเป็นลูกเขยน้องเขยเป็นมีเชื่อมโยงกันยังไงข้อมูลในเว็บไซต์นี้มี นะครับการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้มีเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันดูนะครับแล้วเปิดโปงเปิดเผยขึ้นมาดูสิ่งที่ใกล้ตัวสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเอาตรงนี้ก่อนแล้วท่านจะรู้จริงครับ,รบและท่านจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตัวท่านเองได้ผมขอสั้นๆนิดเดียวด้วยเวลาที่เหลือแค่ประมาณสัก20วิตรงนี้ฮะถ้าประชาชนลุกขึ้นมาเปิดโปงซึ่งประชาชนมีข้อมูลนะฮะแน่นอนและ ลูกน้องด้วยอะหรือคนในระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าหรือาเหนือกว่าก็ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ต้องระดับเดียวกันหรือล่างในองค์กรมีข้อมูลแล้วเปิดเผยอยู่ไม่ได้ไงครับอยู่ไม่ได้ไงฮะก็ถูกแกล้งด้วยรูปแบบต่างๆถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังทั้งๆที่ไม่ได้ทําอะไรผิดสุกสั่งย้ายถูกดองเค็มถูกให้ไม่เจริญเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เงียบก็ตามน้าจะให้ทําไงฮะ มันเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นกันอยู่แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่สู้ขึ้นบ้างเลยนะครับมันจะเท่ากับเราปล่อยให้อนาคตของประเทศไทยปล่อยให้อนาคตของลูกหลานของเราเนี่ยจมปลักอยู่กับคอร์รัปชันอย่างนี้ตลอดไป <S <S อย่าหวังว่าจะมีสุวินขี่ม้าขานะครับอย่าหวังว่าจะมี นายกรัฐมนตรีสักคนหนึ่งโอ้เป็นเป็น,เป,นเป็นฮีโร่จริงๆมาแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้ไม่มีทางครับถ้าเสียงประชาชนไม่ดังไม่เข้มแข็งพอครับครับผมเพราะฉะนั้นทั้งสื่อมวลชนและประชาชนที่ทุกวันนี้เป็นสื่อกันแล้วถ้าเราเจอคนที่เขาเป็นผู้กล้าลุกขึ้นมาอย่าทิ้งเขานะ อ่ะถูกต้องถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยจริงๆครับต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเห็นใครลุกขึ้นมาสู้เราต้องสู้ด้วยนะฮะขอบคุณผู้สน,สนับสนุนของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับที่ร่วมกันเคลียร์ <S <S ชัดๆในทุกๆประเด็นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็น f i s h e r m a n f r i e n d Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษครับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าดาผิวสวยได้ในสไตล์คุณตังง้งยีส่นซูเปอร์สโตร์เครื่องแต่งกายแบรนด์เซเล็บบีเดเฟรนซ์บีเซเล็บเครื่องดื่มตราพ็อก่า R S S Construction and Engineering เบอร์ทอลลี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกทาบิสุดขีดความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน t ท to t t ท l ทีวีช้อปปิ้งเติมความสุขทุกการช็อปด็อกเตอร์จิวดร์บุ๋มเลือก ครีมทาฟ้าด็อกเตอร์จิวและเซรณีคลินิกนะครับอ่ะเรามาเคลียร์ไปพร้อมๆกันในทุกๆประเด็นใหญ่แบบนี้นะครับติดตามการวันนี้เรารีรันอีกครั้งหนึ่งห้าทุ่มกับยี่สิบนาทีพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรอย่าพลาดทุกวันเราอยู่ด้วยกันตอนบ่ายโมงตรงที่นี่วันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านด้วยนะครับท่านพันธุ์ตรวจเอกวิรุฒนะครับและท่านด็อกเตอร์มานะนะครับขอบคุณครับครับผมเราสามคนลาคุณผู้ชมตรงนี้ครับสวัสดีครับ